ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรไร่มันสำปะหลังสุผูสุคนนะครับมื้อนี้นะครับได้ออบกาสิมาพาพี่น้องมาปั่นนะครับมาปั่นไร่มันนะครับมาปั่นดินนะครับเพื่อเตรียมตัวปลูกมื้อนี้นะครับพี่น้องปั่นหนาดินให้มันเดี๋ยวได้ออบสิพาไปเบิ่งหนางานดีกว่าเนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับพี่น้องหนางานก็คือการปั่นดินนี่จะปั่นให้ดินมันล้วนซุ่ยก่อนหยกลองเด้อครับพี่น้องการเตรียมแปลงแบบนี้ถามว่าดีบ่สำหรับนายออบนะครับอยากบอกพ่อแม่พี่น้องว่าเป็นการเตรียมแปลงที่ดีนะครับดินมันสิล้วนซุ่ยหากรากมันนะครับรากมันก็สิเดินได้ดีนะครับเดินได้ดีกว่าบ่เฮ็ดนะครับพี่น้องอันนี้ก็อันนี้ให้ร้านไส้นะครับให้ร้านไส้ลองปั่นเบิ่งนะครับเดี๋ยวสิได้บอกร้านไส้เอาหางลงต่ำๆจักหน่อยนะครับให้มันตีดินข้างล่างขึ้นมานะครับนี่นะครับพี่น้องหลักการไถนะครับปฏิไถประมาณนี้มาหางลงหยิกเออใช่เป็นผู้ไถนะครับเป็นผู้ปั้นนะครับเพราะว่าแก้เห็ดเป็นแล้วนะครับเป็นแล้วแล้วก็ในไห่ในสวนมันบ่มีปัจจัยภายนอกที่ว่าจะให้เกิดอันตรายนะครับซึ่งบ่มีรถจากข้างอื่นบ่แม่นถนนหลวงนะครับมันเป็นสวนโล่งๆนะครับก็เลยให้ร้านกาเห็ดกาทำเบิ่งนะครับแล้วก็มีผมคอยดูแลอยู่นะครับนี่พี่น้องถ้าเฮาตีดินแล้วดินมันสิล้วนซุ่ยแบบนี้นะครับมันสิบ่เป็นก้อนนี่คันเฮาบ่ตีแล้วเฮาบ่หยกลองเลยดินมันจะเป็นก้อนนะครับนี่ดินจะเป็นก้อนแล้วก็ดินมันสิเรียบนะครับเฮ็ดให้เฮายกล่องได้ง่ายขึ้นเด้อพี่น้องนะครับแปลงนี้นะก็เอาผงหิ้วมัดมาห้อยคือกันนะครับพี่น้องผงหิ้วมัดมาโรยเหมือนกันนี่เห็นว่าพี่น้องเห็นห้อยลงเท่าในออมยางบ่ดินมันสินุ่มนะครับดินมันสินุ่มกว่าปกตินะครับมันสิหนุ่มมันสิล้วนซุ่ยแล้วก็พวกหญ้าต่างๆเหมือนกับว่าเฮามาตีมันขาดเนี่ยจังมันท่อนมันเก่าที่เฮาทําการเก็บกู้ไปมันก็สิยังเกิดอยู่นะครับคันเฮามาตีมันก็สิโอเคขึ้นนะครับเฮ็ดให้มันตายนะครับพวกหญ้าเบี้ยน้อยพวกอีหยังจังซี่นะครับแปลงนี้ก็สิประมาณหาอะไรนะครับอันนี้ก็72ของนายออมแล้วครับที่จ้องไว้นะครับก็สิตัดท่อนพันธุ์ยับมาปลูกฝั่งนี้แน่นะครับก็พ่อแม่พี่น้องผู้ลงทุนก็สิว่ามันเสียเวลาเปลืองสิ้นเปลืองน้ำมันสิ้นเปลืองรถนะครับแต่ว่าอันของนี่ก็เปรียบๆเรามันคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าบ่เฮ็ดนะครับกว่ามันใส่เวลาบ่โดนนะครับพี่น้องแค่ปั่นนะครับใส่เวลาบ่โดนเดี๋ยวนะครับก็จะได้เปลี่ยนผ่านมายกล่องแล้วก็สิได้เตรียมผ่อนพันธุ์พี่น้องนี่นะครับ
ห้อยขี้ไก่ที่เนี่ยเอาบ้านนะครับนี่ลืมเอาให้พี่น้องเบิ่งนะครับนี่เนี่ยเอาเตรียมดินนะครับเตรียมคือไถผ่าน3แล้วก็ไถผ่าน5นะครับไถผ่าน3เสร็จเมื่อวานขี้ไก่พี่น้องเมื่อวานขี้ไก่แล้วก็ไถผ่าน5นะครับไถผ่าน5แล้วก็ส่วนแปลงนี่นะครับดินมันบ่ค่อยดีแน่กับเมื่อวานผงหิ้วมัดนี่เห็นป่ะพี่น้องสีดินมันจะต่างกันเด้พอมันถือผงหิ้วมัดนี่ดินสีค่ำขึ้นนะครับนี่ค่ำขึ้นสีอ่อนน่ะตัวดินสีอ่อนจากแข็งๆตัวดินอ่อนนะครับนี่นะครับผงหิ้วมัดแล้วก็มันสามารถเอาไปแซ่ถอนพันธุ์ได้นําเด้อพี่น้องแต่ว่าใส่ปริมาณที่น้อยมากนะครับน้อยอีหลีนะครับอย่าใส่หลายนะครับมันใส่หลายมันจะเป็นผลเสียนะครับให้ใส่ปริมาณที่หน่อยนะครับนี่สีดินสีเปลี่ยนนะครับเพราะว่าดินของเรามันเสื่อมแห้งนะครับส้นติดปลายอยู่ค่าส้นเทิงนี่ดินเสื่อมสภาพแห้งนะครับก็เลยต้องบำรุงหนักจักน้อยนะครับนี่นะครับพูดแล้วเสียงรถเร่งขึ้นมากสะบัดเลยล้านคือว่าล่ะครับการเฮาบ่สอนเขาก็จะบ่เป็นแต่ว่าการสอนเฮาก็ต้องอยู่นำควบคุมนำล่ะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้คือได้เอาปันหลึกมันอยู่มันดินมันคือปุ๋ยดีนะครับปันหลึกเวลาเฮาสร้างคู่มันจะโอเคนะครับยกหล่องเวลาเฮายกหล่องมันบ่ได้เป็นหลานหน่อยแต่เขาก็อยู่ม .1 ม .2 แล้วล่ะพี่น้องนะครับก็บ่ได้ถือว่าหน่อยเขาอยู่ม .2 แล้วม .1 ม .2 แล้ว